ทาตอบแล้วรู้สึกยังไงหลังนนกุลเปิดตัวจีบแอปทักษอรจากกรณีที่นักแสดงหนุ่มหน้าใสนนกุลชานนท์นั้นได้ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าตัวเองนั้นกำลังเดินหน้าจีบนางเอกรุ่นพี่อย่างแอปทักษอรอยู่ความสัมพันธ์นั้นกำลังไปได้สวยแต่ยังไม่เรียกกันว่าแฟนเพราะคำนี้สำคัญกับทั้งสองคนเป็นอย่างมากซึ่งงานนี้ก็บอกได้เลยค่ะว่าทำเอาแฟนคลับที่เชียร์กรี๊ดกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะล่าสุดทิมพิธาริมเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลนั้นก่อนหน้านี้ที่ตกเป็นกระแสจิ้นกับนางเอกสาวแอปทักษอรอยู่พรรคใหญ่ก็ได้ออกมาเปิดความรู้สึกหลังจากนนกุลนั้นได้เปิดตัวกับแอปว่าดีใจด้วยครับและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ